สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทำอุปกรณ์ป้องกันแมลงวันทองแบบง่ายๆจากวัสดุเหลือใช้นะคะให้ดูบวบที่ถูกแมลงวันทองเจาะนะคะเห็นไหมคะลองตรงนี้ค่ะค่ะตรงนี้เฉือนดูก็เดี๋ยวก็เป็นหนอนค่ะเพราะมันไปไข่ใส่ข้างในแล้วนะคะแล้วมันก็จะไม่ได้กินมันจะเน่าค่ะก็เลยหาอุปกรณ์มาป้องกันนะคะเอาแบบง่ายๆเลยเพราะว่าไม่ได้ปลูกเยอะค่ะไม่งั้นไม่เหลือให้กินแน่ค่ะอุปกรณ์มีอะไรบ้างก็ขวดนะคะขวดน้ําเปล่าขวดที่เรากินน้ําแล้วก็เก็บขวดมันไว้นะคะแล้วก็เอาคัตเตอร์มาเฉือนตรงก้นมันนะคะไม่งั้นเวลาน้ําถูกมันจะขังอยู่ในนี้เดี๋ยวมันจะเน่านะคะหรือว่าบวบถ้ามันยาวมันก็เลยลงมาได้นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเชือกนะคะเชือกฟางหรือเชือกอะไรก็ได้ที่จะผูกขวดได้นะคะค่ะเรามาผูกเชือกตรงขวดนะคะตรงคอขวดค่ะตรงคอขวดแล้วก็จะได้ไปแขวนนะคะทำง่ายๆไม่ต้องแน่นมากก็ได้ค่ะพออยู่ค่ะผูกพออยู่แล้วก็เดี๋ยวจะไปแขวนตัวอุปกรณ์ที่เราทำแล้วค่ะเราตัดก้นเรียบร้อยแล้วก็มัดด้วยเชือกฟางค่ะต่อไปเราก็จะมาทำกันห่อนะคะห่อเพิ่มจากที่ทำไว้เดิมนะคะเราจะเน้นปลูกอินทรีย์ค่ะเราไม่อยากใช้ยาฆ่าแมลงนะคะเราปลูกไม่เยอะค่ะเพื่อความปลอดภัยของเราเองนะคะเราก็จะห่อลูกขนาดประมาณนี้ล่ะค่ะประมาณนี้ล่ะให้ดอกให้ตรงดอกตรงก้นมันเหี่ยวก่อนนะคะถึงห่อเพื่อป้องกันการเน่าค่ะตัวนี้ให้ดูตัวอย่างตัวนี้ห่อเรียบร้อยแล้วตัวนี้ก็ห่อเรียบร้อยแล้วนะคะข้อจำกัดในการใช้อุปกรณ์ที่เราประดิษฐ์ขึ้นมาก็คือว่าเราจะทำได้เฉพาะบวบที่ไม่ยาวนะคะเช่นบวบหอมนะคะถ้ายาวมากมันก็จะทะลุขวดลงไปนะคะเดี๋ยวแมลงวันทองก็จะเจาะได้เหมือนเดิมนะคะเราก็เลือกเฉพาะบวบที่ยาวขนาดขวดเรานี่แหละค่ะลองทำดูนะคะลูกนี้ก็พอเด็ดแล้วนะคะเราก็แค่เด็ดต้นขั้วมันเลยค่ะพอดีไม่ได้เอากรรไกรมานะคะค่ะเห็นไหมร่วงลงอันขวดนี้ก็สามารถนำไปใช้ได้อีกค่ะค่ะลูกที่ได้เห็นไหมคะพอแกงแล้วค่ะเดี๋ยวเด็ดไปแกงค่ะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ